3ต่อเลยนะครับรอบแรกนั้นจบแบบครบยก2คู่ไม่ครบยก2คู่น็อกกัน2คู่นะครับตั้งชื่อชนะปากกาเหล็กนะครับตอนอายุ15ปีครับโจโจ้นี่เน้นตั้งรับแล้วครับโอ้ยฮุกซ้ายแม่หน้าหวาดเสียวครับแข้งขวาเอาละครับโดนทักทายแบบหนักๆแรงๆครับซ้ายหน้าของโจโจ้ดูจัดเลยครับดูครับซ้ายยาวๆครับเต็มชายโครงนี่ครับมวยกาดเดียวกันครับแข้งหน้าถือเป็นสิ่งสำคัญพยายามเดินเข้าไปหาจังหวะต่อมาแต่ว่าไม่มีจังหวะครับโจโจ้มีแก้เกมมาดีเหลือเกินครับดูครับจับแข้งขวาโอ้ยโยนไปทั้งตัวเลยครับเตาใหญ่ครับโจโจ้แข้งซ้ายโอ้ยเตะกระเด็นเลยครับนี่ครับกระเด็นกระตอนตามแข้งแล้วครับมวยกาดมวยเป็นมวยขวานะครับนั่นแหละครับด้านหลังด้านล่างครับคุณไม่ได้ครับต้องละเอียดแล้วครับปัดหนึ่งสองครับไปแล้วดึงครับร่างเวทีครับโจโจ้ว่านักมวยไทยรุ่นใหญ่ๆทุกคนที่หายากครับกระแทกซ้ายเข้าไปเด็กก็กุลาเต้เอาแล้วครับโจโจ้วันนี้นี่โจโจ้นี่หลากหลายมากกว่าเดิมครับมีทั้งแข้งมีทั้งหมัดครับโดยเฉพาะหมัดหวังทนได้ครับตีครับโอ้ระหว่างนี้นี่กระโจนทั้งตัวครับโจโจ้ซ้ายให้ระแวงครับแต่ว่าพอไปปลายครับเปลี่ยนมาเป็นแข้งขวาครับกุลาเต้นี่จับทางไม่ถูกครับไม่รู้จะป้องกันยังไงเลยครับเพื่อสุดท้ายครับเพื่อสุดท้ายชกได้ละเอียดจริงๆเลยครับโจโจ้วันนี้ครับแม่